่วงต่อไปนี้พบกับสหายหมาน้อยในรายการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยอาสารวบรวมกำลังนักต่อสู้ประชาชนยุยงส่งเสริมปลุกระดมคนไทยทั้งประเทศที่มีความคิดอุดมการณ์เดียวกันให้ลุกขึ้นสู้กับพวกมันทุกรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่จอมปลอมในคราบเผด็จการของพวกระบอบกษัตริย์ชาติชั่วคณะทหารชั่วคสช.ทหารเหี้ยพระราชาทหารชั่วช้าราชินีที่รวมหัวกันกอบโกยผลาญชาติจนป่นปี้ทำให้พี่น้องประชาชนยากจนข้นแค้นมาตราบทุกวันนี้ขอเชิญพบกับสไตล์ปากหมาหวานผ่าซ่าตรงมาตรงไปชัดเจนในแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาชนไทยสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยกับสหายหมาน้อยครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนนักรบนักต่อสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยทั่วไทยทั่วโลกผมสหายหมาน้อยขออนุญาตเข้ามาพูดคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมเอาข้อมูลความเลวความระยำความชั่วช้าสามัญของกษัตริย์ไทยมาพูดครับในเรื่องที่เป็นตัวการหัวหน้าขบวนการใหญ่ค้ายาเสพติดซึ่งมี4เส้นทางเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเส้นทางศพเปิงแม่แตงดอยปุยภูพิงราชนิเวศนะครับ พูดถึงมาถึงตอนที่พลตรีตะวันเรืองศรีที่นำเงินไปไถ่ตัวลูกน้องที่โดนยิงตกนะครับหอตกแล้วก็โดนหลอกซ้ำซากตะวันเรืองศรีกับพวกก็ถูกหลอกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกตัดหัวทั้งหมดเพราะความเครียดแค้นของชนกลุ่มน้อยที่ไปทำร้ายเขาโดยเฉพาะสำคัญไปหักหลังเขาในเรื่องการค้ายาเสพติดผงขาวเฮโรอีนของกษัตริย์ต่อจนถึงพูดถึงการที่กษัตริย์ไม่พอใจที่สมัยนายกทักษิณออกนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังจนให้ลูกน้องในกระบวนการของตัวเองคือบังรอนประกาศให้เงินถึง80ล้านบาทเพื่อยิงกบาลนายกทักษิณนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็นายกทักษิณก็ถูกกษัตริย์ภูมิพลสั่งการให้ทหารในเครือข่ายของตัวเองทำรัฐประหารไล่ทักษิณออกเมืองไทยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้นะครับพี่น้องครับผมจะต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งวันนี้จะพูดในตอนที่6ซึ่งเป็นตอนบทสรุปนะครับตอนที่6 วันที่17กรกฎาคม2560ตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายและตอนสรุปสลับการค้ายาเสพติดของกษัตริย์ภูมิพลซึ่งผมตอนหน้าผมจะเอารายได้ที่มันจากค้ายาเสพติดไปสร้างให้มันถึงเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกต่อไปนะครับนั่นคือความไม่พอเพียงความไม่พอดีของกษัตริย์ภูมิพลอย่างที่ทราบนะครับวันนี้มีข่าวจากยาเสพติดแต่ละวันเหมือนกันครับแต่ล็อตใหญ่ๆจับหลายล้านเม็ดไม่ว่ายาเสพติดยาบ้าผงขาวต่างๆจะมีน้อยไหมจับได้จะเป็นคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คนในเครือข่ายของกษัตริย์แต่พี่น้องทราบไหมครับวันนี้ทหารตำรวจที่เป็นเครือข่ายของกษัตริย์ยังค้ายาบ้าเป็นล่ำเป็นสันรวมทั้งข้าราชการต่างๆโดยเฉพาะกองกำลังผาเมืองทางภาคเหนือซึ่งเป็นเส้นทางขนถ่ายยาเสพติดที่ส่งมาจากเมืองยอนเมืองลาซึ่งพี่น้องก็ต้องทราบว่าเมืองยอนเมืองลา
เมืองยอนนี้ทุกวันนี้บังรอนกับภาพ70ไร่ก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นคนผลิตสูตรยาเสพติดในนามยาบ้าส่งเข้ามาเมืองไทยมากที่สุดในโลกนะครับ ทุกวันนี้ยังอยู่สุขสบายเพราะเป็นเครือข่ายของกษัตริย์ถ้าขบวนการนี้มีโค้ดลับมีโลโก้มียี่ห้อจะไม่มีการถูกจับและจะถูกขนถ่ายโดยรถ JMC ของทหารเพื่อไปกระจายในส่วนกลางตลอดถึงภาคใต้และส่งออกนอกประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านมีข่าวชิ้นหนึ่งครับเมืองไทยไม่มีข่าวครับเงียบกริบมันเหมือนกับข่าวที่สะใภ้ของกษัตริย์คือโสสุวรรณีไปโดนจับที่ฝรั่งเศสและที่อิตาลีนั่นแหละก็มีข่าวข่าวหนึ่งมีการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดผงขาวนี่แหละบังเอิญว่าผงขาวล็อตนี้มันส่งมา3ชุดครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวเมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2557คือรัฐประหารเรียบร้อยครับโดยคสช.รัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่ขบวนการนี้ครับมันไม่สนใจว่าใครจะเป็นใครสนใจอย่างเดียวว่ากูคือคนของกษัตริย์มีการจับยาเสพติดในเครือข่ายของกษัตริย์ภูมิพลเมื่อต้นเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2557โดยทางการไต้หวันครับสามารถจับยาเสพติดผงขาวหรือว่าเฮโรอีนนะครับถูกเข้านะครับในประเทศเขาโดยนำมาจากเมืองไทยครับไม่ใช่ครั้งเดียวครับถูกจับถึง3ครั้งครับมีผงขาวครับเฮโรอีนครับที่จับได้เกือบ24กิโลกรัมครับหรือว่าเกือบ30กิโลกรัมทำไมครับมันถึงสามารถผ่านการตรวจสอบออกจากเมืองไทยได้โดยสะดวกครับทั้งที่ไปทางเครื่องบินผงขาวเท่านี้ครับไปถึงไต้หวันครับมูลค่ามหาศาลครับจะถูกจับซะก่อนแต่ที่น่าอับอายมากที่สุดผงขาวชุดนี้ถูกส่งมาในนามโครงการหลวงครับในนามพืชผลเกษตรบรรจุในผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดอยคำดอยคำนี่ก็คือเป็นกล่องบรรจุพืชผักผลเกษตรครับผลผลิตทางการเกษตรที่จะให้ส่งให้คนไทยได้กินกันอย่างดีอ้างว่ามาจากโครงการหลวงดอยคำก็คือยี่ห้อโลโก้ในนามผลิตในนามผลิตภัณฑ์สินค้าของกษัตริย์ภูมิพลที่มาขายในโครงการหลวงตามร้านต่างๆที่มันมีอยู่ถูกจับถึง3ครั้งนะครับผ่านเครื่องบินได้ยังไงครับจากเมืองไทยผ่านเครื่องบินจากเมืองไทยได้ครับแต่พอถึงสนามบินที่ที่ไต้หวันครับเขาสามารถตรวจจับได้มันน่าแปลกนะครั้งแรกเขายังไม่เผ็ดจับถึง3ครั้งจนทางไต้หวันครับเขาต้องประกาศว่านี่คือคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงเขาทำหนังสือทักท้วงมาครับแต่ทางการไทยครับเงียบกริบยาเสพติดล็อตนี้ครับเงียบกริบเขาทวงถามมาในนามรัฐบาลของไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชานะรัฐบาลคสช.นี่แหละครับสื่อในเมืองไทยไม่มีใครออกครับมีภาพมีรูปชัดเจนครับสื่อทีวีไต้หวันหนังสือพิมพ์ไต้หวันสื่อโลกไซเบอร์ไต้หวันเขารู้กันหมดครับเชื่อว่าพี่น้องก็รู้กันหมดว่านี่ครับขนาดครับมันใกล้จะตายหาไปแล้วครับลูกน้องมันครับลูกน้องปุ๋ยผลก็ยังค้ายาเสพติดอย่างเป็นลับเป็นสันแล้ววันนี้เหิมเกลิ้มครับส่งไปธรรมดาไม่ได้ใส่บรรจุภัณฑ์ในนามของดอยคำครับรูปดอยคำใส่ในกล่องนี่ครับยังไม่พอครับเดือนสิงหาต่อมาครับในเดือนกันยายนวันที่30กันยายน2557ในรัฐบาลคสช.นี่แหละครับเพราะคสช.นี่มันยึดอำนาจ22พฤษภาคม57นะครับในวันที่30กันยายน2557ทหารพม่าได้สกัดจับนะครับรถบรรทุกปูนตาเสือและปูนซีเมนต์ต่าง
ในเครือของกษัตริย์ไทยเพราะกษัตริย์ไทยครับเป็นเจ้าของโรงปูนซีเมนต์ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะครับเจ้าเดียวทหารพม่าครับได้จับรถขนปูนครับขนปูนตรงข้ามนะครับตรงข้ามจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ได้พบครับได้พบผงขาวทั้งหมดครับผงขาวครับมีเกือบ 7,000 ห่อครับหนักกว่า230กิโลครับรถขนปูนนะครับถูกจับพระมหาธาตุว่าจับที่ถนนเลาะชายแดนนะผงขาวล็อตนี้ครับเกือบ 7,000 ห่อเนี่ย200กว่ากิโลนี่ครับถ้าหลุดเข้าในเมืองไทยนะครับไม่ต่ำกว่า700ล้านบาทและที่สำคัญครับบนรถนั้นนะครับขนปูนรถนี้เป็นรถขนปูนของเครือข่ายกษัตริย์ในนามและบรรทุกของบรรทุกอาหารบรรทุกสินค้าของโครงการหลวงครับและมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายขึ้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายในนามโครงการหลวงของกษัตริย์ไทยรถขนปูนของกษัตริย์ไทยครับไปขนผงขาวมา200กว่าโลซุกซ่อนมาบังเอิญพม่าจับได้ครับถ้าหลุดเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่ครับคนไทยจะเป็นทาสยาเสพติดอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านคนนี่คือกษัตริย์ไทยอย่างที่บอกให้ทราบครับพี่น้องครับตั้งแต่เริ่มแรกที่กษัตริย์ภูมิพลค้ายาเสพติดแม่ของมันค้ายาเสพติดตั้งแต่เส้นทางแรกที่วัดพระธาตุผาเงาดอยตุงที่ผลประโยชน์นี้ศรีสังวาลหรือสมเด็จย่าหลังจากตายหาไปแล้วก็โอนมรดกบาปนี้ให้กับจุฬาภรณ์กับตำรวจตะเวนชายแดนครับดูแลอยู่ทุกวันนี้ก็ยังดูแลอยู่เก็บผลประโยชน์ตรงนี้อยู่ยังค้ายาเสพติดอยู่แล้วยังมีเส้นทางอีกเส้นทางซึ่งทุกวันนี้โครงการแรกครับที่ผมเส้นทางแรกนอกจากจุฬาภรณ์แล้วคนที่เป็นตัวการใหญ่ในการค้ายาเสพติดให้กับกษัตริย์ก็คือหม่อมราชวงศ์ดิษณดาดิษกุลเลขาของศรีสังวาลที่ยังไม่ตายครับตอนนี้ศรีสังวาลตายหาไปแล้วแต่ว่าไอ้นี่ยังอยู่ยังนะครับรับช่วงมรดกบาปทำธุรกิจตรงนี้แทนจุฬาภรณ์อยู่ครับแล้วก็มีเส้นทางอีกท่อนนึงก็คือดอยอ่างขางดอยอ่างขางนี่เป็นเส้นทางของภูมิพลดูแลเองครับเมื่อภูมิพลตายแล้วก็ส่งมรดกบาปนี้ให้กับเทพขาทางหรือว่าเทพสิรินธรหรือว่าอีทอมขาทางซึ่งทำในโครงการหลวงที่โดนจับล่าสุดก็คือสินค้าผลิตในนามโครงการหลวงครับคนที่ดูแลธุรกิจตรงนี้อันนี้ก็ยังไม่ตายไอ้ตุ๊ดเข้าเนี่ยนั่นคือหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีไอ้คนนี้นะครับเป็นตัวการผสมสุดผงขาวด้วยนะครับเก่งมากๆแต่ทำให้กษัตริย์ครับนี่ดูแลแทนกษัตริย์นะครับภูมิพลซึ่งเส้นทางต่อมาครับนอกจากเส้นทางที่โดยอ่างขางแล้วนะครับที่ภูมิพลมีส่วนเกี่ยวข้องและผัวพันก็เป็นเส้นทางที่3ออกพูดนิดนึงครับก่อนถึงเส้นทางที่3นะครับนอกจากอมเจ้าพิเชเดชรัศนีที่ดูแลธุรกิจให้กับเทพขาทางและวัดเทพศิรินธรปัจจุบันแล้วยังมีนายทหารคนหนึ่งครับที่ดูแลการขนยาเสพติดแทนปัจจุบันนี่ยังไม่ตายครับเป็นราชองครักษ์ครับนั่นคือพลเอกคณิตเพิ่มทรัพย์รองสมุหะราชองครักษ์พลเอกคณิตเพิ่มทรัพย์ผมเอ่ยชื่อพวกนี้เพราะว่ามีตัวตนหมดครับยังไม่ตายแล้วก็เป็นเส้นทางที่3ก็คือเวียงแหงแม่แตงแม่ลิงนะครับเส้นทางนี้อีปากแดงหรือว่านะครับศิริกิจราชินีศิริกิจครับเป็นคนดูแลแล้วก็โอนถ่ายให้กับองคมนตรีดูแลอยู่ที่ชื่อนายชาญชัยซึ่งตายไปแล้วนะครับนะนายจำหลัดเขมจารุนายอธิติดิตอำนาจนายสุขชัยผู้งามพวกนี้ดูแลผลประโยชน์แทนอยู่รวมทั้งให้นายตำรวจที่ทำชั่วอย่างสล่างบุญหน้านะครับสุนทองซ้ายขวัญส
สมคิดบุญถนอมสุเทพเทือกสุบรรณชำนิศักดิ์เศษเทพไทยแสนพงษ์ถาวรแสนเนียมนะครับสุรเชษฐ์แวะสุรเชษฐ์แวะอาแสสุรเชษฐ์แวะอาแสทันทีครับนะครับนิพนธ์บุญยามณีอภิชาติแพ่งสุภาไตรลงสุวรรณเคลีกลุ่มพวกนี้ครับแบ่งจัดสรรประโยชน์ครับดูแลอยู่แล้วส่งต่อยอดให้กับเศรษฐกิจภายหลังซึ่งวันนี้ไม่รู้เป็นบ้าไปแล้วครับมารับรู้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าอีคนหนึ่งครับที่ดูแลประโยชน์แทนและรับสวยแทนก็คือจรุงกิจทีฆลักขะครับนี่ตัวแทนของอีปากแดงนะครับรวมทั้งคนชั่วๆคนเร็วๆอย่างนายมงคลจงสุธามณีนะครับอดีตสสรัฐสมัยของพรรคชาติไทยนายสำเริงบุญโยปกรณ์อดีตผู้ว่าเชียงรายพวกนี้ครับล้วนเป็นมือเป็นไม้ให้กับการค้ายาเสพติดของราชินีปากแดงครับในเส้นทางสายที่3นะครับแล้วก็เส้นทางสายที่4นะฮะนั่นก็คือเส้นทางนะครับสบเปิงแม่แตงดอยปุยภูพิงราชเวทที่ผมพูดไปสักครู่นี้ครับซึ่งนี่แบ่งประโยชน์ให้กับนายทหาร2กลุ่มนั่นคือทหารบุรพาพยัคฆ์และวงไพวันซึ่งแน่นอนครับนั่นคือไอ้หมูตอนไอ้ตือโพยก่ายที่ดูแลอยู่ปัจจุบันประวิตรวงสุวรรณประยุทธ์จันทร์โอชาพวกนี้นะครับหน้าเนื้อใจเสือครับปากพูดว่าดูแลกฎหมายครับแต่สันดานพวกมันครับอย่างที่ทำเนี่ยนะมันเข้ามาก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายปล้นเข้ามาจี้เข้ามาแล้วสินค้ากลุ่มพวกนี้ครับก็ยังทำมาค้าขายกันอยู่โดยเฉพาะผงขาวเฮโรอีนฉะนั้นยาบ้ายาเสพติดจะไม่มีวันหมดสิ้นจากแผ่นดินไทยเด็ดขาดครับถ้าพวกนี้นะครับยังอยู่ตระกูลนี้ยังอยู่โดยเฉพาะตระกูลภูมิพลราชวงศ์จักรียังอยู่ครับไม่มีทางครับลูกหลานเราจะเป็นทาสงอมแงมติดกันทุกตอกซอกซอยครับโดยเฉพาะยาบ้าเพราะตัวการใหญ่ที่ผลิตสูตรให้ก็คือบังหลอดซึ่งเป็นของกษัตริย์ภูมิพลก็ยังอยู่สุขสบายที่เมืองยองเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมันมีทางเดียวที่จะสกัดกั้นยาเสพติดที่จะไม่ให้เกิดในเมืองไทยนั่นคือครับต้องขับไล่ระบบกษัตริย์ล้มล้างพวกมันไล่ทหารที่เป็นมือเป็นไม้มันตำรวจชั่วที่เป็นมือเป็นไม้มันออกจากแผ่นดินไทยหรือไล่ไปลงนรกให้หมดนั่นแหละครับยาเสพติดมันถึงจะหมดสิ้นจากพื้นแผ่นดินไทยหรือถึงแม้จะมีครับแต่ก็มีน้อยมากๆเพราะจะไม่มีเอเย่นเจ้าใหญ่ที่ตำรวจนะครับไม่กล้าจับทุกวันนี้ครับตำรวจรู้ครับนะถ้าเป็นสายกษัตริย์ให้ผ่านหมดนะสายวังให้ผ่านหมดครับฉะนั้นพี่น้องครับกษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวรวมทั้งเครือข่ายครับพวกมันยังเดินหน้าขยายธุรกิจค้ายาเสพติดอีกต่อไปครับนานแค่ไหนไม่รู้มากแค่ไหนไม่รู้ครับเพราะไม่มีสื่อกล้าเอามาออกพูดมาประจานอย่าไปบอกว่าเขารวยแล้วครับเพราะแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่รวยครับอย่าลืมว่ากษัตริย์ภูมิพลครับเป็นกษัตริย์ที่มีความอิจฉาริษยาแม้แต่ฆ่าพี่เพื่อมาเป็นกษัตริย์ลูกหลานของมันก็สันดานไม่เลวต่างกันครับเชื้อชั่วไม่ทิ้งแถวความโลภไม่เคยปราณีใครครับแม้กษัตริย์ภูมิพลว่าจะชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วก็มีอิทธิพลครับมากมายมหาศาลครับในเมืองไทยและมีอิทธิพลแบบเบ็ดเสร็จขาดครับก็อดฟาเธอร์นี่เขาเรียกว่าขี้ๆครับสู้ไม่ได้ถึงแม้ว่าตายหาไปแล้วครับแต่ระบอบของมันลูกหลานของมันครับก็ยังดำรงอยู่เครือข่ายมือไม้ตีพวกมันครับยังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นที่มันทำมานานขนาดนี้เพราะไม่มีใครลุกขึ้นมาประกาศว่ามึงชั่วว่ามึงเลววันนี้มีองค์การสหพันธรัฐไทยลุกขึ้นเอาความเลวความชั่วความระยำชั่วช้าสามานของระบอบกษัตริย์ไทยและที่ฆ่าบริวารของมันออกมาด่าออกมาประจานให้พี่น้องคนไทยรับรู้แทนสื่อฟรีทีวีที่มันมีทั่วมากมายในเมืองไทยทั้งช่องทีวีทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งสื่อไซเบอร์ทั้งวิทยุทุกช่องนะครับเฮียคุ้มปากหมดมีช่อง YouTube เล็กๆแห่งนี้แหละครับในนามสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยที่ใช้สื่อตัวนี้ในการรวบรวมมวลชนรวบรวมกำลังคนไทยทั้งหมดขึ้นมาครับล้มล้างกษัตริย์ภูมิพล
รวมทั้งเครือข่ายของมันลูกของมันครับที่เป็นรัชกาลที่10ปัจจุบันไอ้นี่ความเร็วไม่ต้องพูดถึงครับชั่วช้าสามัญไม่ต่างจากพ่อมันฉะนั้นเมื่อวันนี้พ่อมันตายไปแล้วลูกมันยังอยู่แต่บารมีมันไม่มีมากมายครับคนเกลียดกันทั่วประเทศคนเกลียดกันทั่วโลกฉะนั้นมีโอกาสดีที่สุดแล้วครับในช่วงนี้ที่จะสะสมผู้คนสะสมกำลังเอาความเลวระยำต่างๆของมันครับออกมาประจานซึ่งโดยเฉพาะการค้ายาเสพติดไม่มีใครยอมรับได้ครับแต่กษัตริย์ไทยมันทำในวงการนักเลงนะครับผมเคยอยู่ในวงการมาเฟียนักเลงมาลูกน้องผมนะครับจะไปทำผิดปล้นฆ่าคนไม่เป็นไรครับเราให้อภัยได้แต่ถ้าไปค้ายาเสพติดเมื่อไหร่ในวงการมาเฟียนักเลงครับไม่มีใครเอานะครับคือมาเฟียนี่มาเฟียจริงๆครับนักเลงที่มีคุณธรรมผมเคยอยู่วงการนี้มาผมรู้ลูกน้องผมจัดการหมดครับถ้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะตัวผมสหายมาแล้วผมไม่เคยยุ่งกับสิ่งพวกนี้แม้แต่บุหรี่มวนเนียผมไม่เคยสูบครับตั้งแต่เกิดมาฉะนั้นวันนี้ครับพวกเราคนไทยทั้งหมดที่มีความคิดเดียวกันอุดมการเดียวกันต้องร่วมกันครับลุกขึ้นมาครับโค่นล้มระบอบกษัตริย์เผด็จการทรราชถึงแม้ว่าจะตายห่างไปแล้วครับลูกหลานมันยังดำรงอยู่นะครับให้สูญสิ้นจากพื้นแผ่นดินไทยให้ได้โค่นล้มแบบชนิดถอนรากของโคนนะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกครับทั่วโลกมันไม่มีระบอบกษัตริย์แล้วทั่วโลกไม่มีกษัตริย์คนไหนครับที่เอาเปรียบประชาชนไม่มีกษัตริย์คนไหนครับที่มอมเมาประชาชนคนไทยโดยการค้ายาเสพติดเพื่อหวังความร่ำรวยเฉพาะตัวพวกมันไม่มีครับฉะนั้นคนไทยที่หลงไหลไล่ปื้มยอมเป็นฝุ่นใต้ตีนนะครับผมบอกเลยครับพวกมึงหูตาสว่างได้แล้ววันนี้โลกมันไปไกลแล้วครับความลับความเชื่อหลอกชั่วร้ายต่างๆความดำมืดต่างๆที่พวกมึงสร้างไว้มันตีแผ่ออกมาหมดแล้วไม่มีใครเก็บความลับดำมืดได้เพราะมึงชั่วจริงครับอย่างที่เราบอกครับถ้าพระสยามเทวาธิราชมีจริงมีตาจริงวันนี้ฤทธิ์เดชของพระสยามเทวาธิราชเริ่มประจักษ์แล้วนั่นคือมีโลกไซเบอร์ที่ตีแผ่ความเลวระยำของกษัตริย์ไทยออกมาวันนี้สหายมาน้อยได้พูดถึงขบวนการค้ายาเสพติดของเครือข่ายกษัตริย์ภูมิพลจบเป็นตอนสุดท้ายพอดีครับก็หวังว่าคลิปทั้ง6คลิปนี้พี่น้องที่ฟังอยู่ครับช่วยเอาไปแชร์นะครับเอาไปแชร์ครับเท่าที่ทำได้ก็ต้องระมัดระวังครับในเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพวกมันครับมองผมเป็นเป้าใหญ่เคลื่อนไหวอะไรมันก็ดักจับตลอดโดยเฉพาะแนวร่วมต่างๆก็ขอให้เผยแพร่ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็พี่น้องที่เปิดช่องสื่อต่างๆฟรีคือเปิดเสรีขึ้นมาครับทางช่อง YouTubeถ้ามีความประสงค์ที่จะให้สหายมาน้อยออกรายการด้วยก็แอดไอไลน์เข้ามาครับทักทายกันแล้วก็นัดหมายไว้ได้นะครับผมยินดีที่พูดคุยกับพี่น้องทุกคนครับนะครับตามไอดีไลน์ที่บอกไว้ก็คือ T นะครับ TFS2017 นะครับคือตอนต่อไปนะครับผมจะเริ่มหัวข้อว่านอกจากมันค้ายาเสพติดจนร่ำรวยแล้วมันมีธุรกิจอะไรบ้างที่มันผูกขาดที่มันเอาเปรียบคนไทยครับจนถึงมีคำนำหน้าว่าเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกมาลากไส้ต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะครับฉะนั้นในเรื่องยาเสพติดครับคงจบไว้เท่านี้สหายมาน้อยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านฟังไม่มากก็น้อยนะครับช่วยแชร์ต่อไปร่วมสู้กันครับสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยวันนี้สหายมาน้อยขออนุญาตกราบลาก่อนนะครับสวัสดีครับมาร่วมกันสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยก็ล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปจนแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งสุ่มกำลัง
างเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันเมื่อโอกาสมาควรประชาเต็มความทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนโครงการสหพันธ์รักไทยมารวมใจรวมพลังสู้มาชูธงสหพันธ์รักไทยประชาชนจะชิงชัยนำไทยมาโครงการสหพันธ์รักไทยพร้อมหรือยังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชูชิงอำนาจมากษัตริย์ตะยามละคนมันลงแล้วชูธงประกาศชัยสู่เสรีร่วมกันสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยโค่นล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปจนแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันเมื่อโอกาสมาควรประชาเต็มพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนโครงการสหพันธ์รักไทยมารวมใจรวมพลังสู้มาชูธงสหพันธ์รักไทยประชาชนจะชิงชัยนำไทยมาองค์การสหพันธ์รักไทยมาร่วมสร้างชาติไทยให้ยืนยงอำนาจของประชาชนมั่นคงและสู่องค์สหพันธ์รักไทยพร้อมหรือยังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชูชิงอำนาจมากษัตริย์ตะยามละคนลงแล้วชูธงประกาศชัยสู่เสรี